คุณโจไบเดนเนี่ยนะครับทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนด่านะฮะล่าสุดนโยบายพลังงานสะอาดของคุณโจเนี่ยนะครับตนประนามอย่างหนักว่าล้มเหลวครับจำเป็นต้องทำการหงายบาทนะครับประเทศกลุ่มคู่อริเช่นเวเนซุเอลานะครับรวมถึงอิหร่านด้วยเพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงเกินไปแล้วจากการที่โอเปกนี่นะครับทำการกดดันมานั่นเองแล้วก็ล่าสุดนะครับมีการจะเปิดตัวขุดเจาะน้ำมันที่แถบอลาสก้าอีกด้วยคนด่ากันพรึบเลยเป็นยังไงในคลิปนี้เล่าให้ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในเคสชวนคุยเรื่องของนโยบายของคุณโจไบเดนครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนทั้งด่าแล้วก็ด่านะครับไม่ได้มีคนเหลือรักแล้วฮะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าก่อนคุณโจไบเดนจะขึ้นตำแหน่งนี่นะฮะก็มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วคนก็แบบว่าด่ากันเยอะแยะมากมายนะซึ่งลุงโจเนี่ยมาด้วยท่าทีที่แบบสุดหล่อเลยนะครับมาแบบรักโลกสิทธิมนุษยชนก็เรียกว่าได้ใจมวลชนสายรักโลกกันเป็นแถวเลยนะฮะซึ่งก็มีแอคชั่นเด่นๆนะครับอย่างเช่นคุณโจไบเดนเนี่ยทำการระงับโครงการขุดเจาะน้ำมันในอลาสก้านะครับก็เรียกว่าเป็นนโยบายมรดกของคุณทรัมป์เลยครับซึ่งก็มีวลีเด็ดว่าเซฟหมีขั้วโลกด้วยนะครับทำให้ได้ใจนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยกันอย่างแพร่หลายครับซึ่งในยุคสมัยของคุณลุงโจไบเดนนะครับก็ได้มีการผลักดันนะนโยบายเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกต่างๆนานานะทางกรรมการเนี่ยก็ทำการกดดันนะครับในฝั่งของตัวพลังงานดั้งเดิมเช่นตัวฟอสซิลอีกด้วยครับทำให้ในภาคของการสำรวจนะครับภาคของการขุดเจาะเนี่ยนะฮะก็มีตัวใหม่ๆค่อนข้างออกมาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าโลกเราจะไปในฝั่งของพลังงานสะอาดแล้วนะครับพลังงานดั้งเดิมเนี่ยใครเข้าใช้กันก็ต้องทยอยลดละเลิกกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนั่นแหละนะครับว่ามันเกิดสงครามยูเครนรัสเซียเกิดขึ้นมานะครับเกิดการคว่ำบาตรกันอย่างหนักหน่วงทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสปายค์ดีขึ้นไปสูงถึงเกือบ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยทีเดียวครับสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยนะครับทำให้อเมริกาจะเป็นที่ต้องเปิดนะครับเอาตัวน้ำมันสะสมเชิงกลยุทธ์ของเขาเนี่ยออกมาด้วยนะครับเพื่อจะกดดันราคาให้ลดน้อยถอยลงไปบรรเทาความลำบากของประชาชนชาวอเมริกาครับนอกจากราคาขึ้นยังไม่พอนะครับกลุ่มพันธมิตรในฝั่งของตนออกกลางเช่นซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะที่เคยเข้าขารับลูกกับทางอเมริกาที่แบบว่าสั่งซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวาเนี่ยนะครับก็เกิดการตั้งกระเดื่องนะครับไม่ค่อยทำตามเลยไม่พอนะครับแถมซาอุดิอาระเบียกับทาง UAE เนี่ยยังไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่ม BRICS อีกนะครับซึ่งกลุ่ม BRICS เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นขั้วตรงข้ามกับทางกลุ่ม G7 นะฮะประกอบด้วยทางรัสเซียนะครับจีนนะฮะบราซิลอินเดียแล้วก็ซาอุดิอาระเบียครับและยังไม่พอนะครับกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยที่นำทีมโดยทางซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ทางรัสเซียเนี่ยนะก็มาหั่นกำลังการผลิตของเขาเนี่ยนะครับให้ลดต่ำลงไปอีกนะฮะโดยอย่างเช่นพี่ใหญ่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยลดไปถึง 10% นะครับประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันรัสเซียเองเนี่ยก็มีการขยายนะครับเวลาในการจำกัดกำลังการผลิตออกไปถึงเซปเทมเบอร์เลยครับนั่นก็หมายความว่าในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยเริ่มที่จะมีการบริโภคน้ำมันฟื้นตัวกันมาหลังจากโควิดแล้วนะครับแต่ในฝั่งของผู้ผลิตเนี่ยนะฮะก็มีการตึงตัวด้านซัพพลายอีกด้วยกลุ่ม OPEC นะครับก็คือครอบครองนะครับสัดส่วนชิ้นสำคัญของวงการการผลิตน้ำมันเลยทีเดียวดังนั้นถ้ากลุ่ม OPEC บอกซ้ายบอกขวานี่นะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้อยตามครับทำให้ช่วงหลังๆนะครับราคาน้ำมันก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะฮะถึงแม้นะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำการกดดันราคารัสเซียนะครับก็เรียกว่าตัว Oil Cap Price Cap นะครับและการขึ้นดอกเบี้ยที่สกิดทั่วโลกเนี่ยก็ค่อนข้างซบเซาลงไปแต่เหมือนราคาน้ำมันเนี่ยจะยังต่อสู้ยังดีดขึ้นมาครับคำถามคือเอายังไงกันล่ะทีนี้นะฮะเพราะอเมริกาเองก็ไม่ได้จะลงทุนด้านนี้เพิ่มสักเท่าไหร่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยครับก็เพิ่งจะเซ็นบิลตัวนึงไปที่แบบราคา1ทริเลียนนะครับครอบคลุมในฝั่งของพลังงานสะอาดอีกด้วยกล่าวคือไอ้พลังงานสะอาดเนี่ยมันอยู่ดีๆไม่เกิดขึ้นเองนะครับมันก็ต้องลงทุนโครงสร้างอัดฉีดเงินเข้ามากมายสร้างแรงจูงใจมหาศาลเงินก็เรียกว่าลงไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันยังขาดแคลนวันนี้จะทำไงดีจะเลี้ยวหันหลังกลับกลางทางเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมฮะในฝั่งของขั้วตรงข้ามการเมืองนี่ก็ออกมาฉาดนโยบายของคุณโจไบเดนอย่างหัวทิ่มหัวตำเลยนะครับโดยเขามองว่านโยบายของคุณโจไบเดนเนี่ยกำลังจะรัดคอนะครับอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐอเมริกาให้มีแต่แย่กับแย่ครับโดยเขาบอกนะครับว่าคุณโจไบเดนเนี่ยคิดผิดนะครับโดยคุณโจเนี่ยก็มองว่าในอนาคตจะไม่มีพลังงานฟอสซิลไม่มีน้ำมันเลยกล่าวคือพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะของพลังงานของโลกอนาคตเลยครับ
เพราะว่าความจริงแล้วนะครับการประเมินเนี่ยก็บ่งบอกว่าจะมีการบริโภคน้ำมันนะแล้วก๊าซธรรมชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทั่วโลกด้วยนะเช่นน้ำมันแล้วก๊าซธรรมชาติเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 36.7% นะครับจากประมาณ 92.1 ล้านบาร์เรลต่อปีในปี2563นะครับก็จะขึ้นเป็น 125.9 ล้านบาร์เรลต่อปีในปี2593นะครับหรืออีก30ปีข้างหน้าครับคือเขาจะบอกว่าพลังงานน้ำมันกับพลังก๊าซธรรมชาตินี่ครับยังไงก็จำเป็นยังไงคนก็บริโภคเพิ่มขึ้นครับแต่คุณโจไบเดนเนี่ยหลับหูหลับตานะและคิดว่าพลังงานพวกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นอีกแล้วมันไม่มีในอนาคตอีกแล้วแทนที่จะยอมรับความจริงนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แต่กลับทำสงครามกับพวกของพลังงานเลยครับอีกทั้งนะครับวันแรกที่เขารับตำแหน่งนี่นะฮะก็ทำการยุติสัญญาเช่าพวกก๊าซและน้ำมันแห่งใหม่นะครับบนที่ดินเนี่ยสาธารณะยกเลิกหมดเลยฮะซึ่งก็มาดูเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่านะครับคุณไมค์เพนเนี่ยนะฮะก็ออกมาฉะนโยบายที่ล้มเหลวของคุณโจไบเดนไม่พอนะครับเขายังเสนอนโยบายตัวใหม่ด้วยว่าจะมีการขุดเจาะใหม่นะครับบนที่ดินของทางรัฐบาลนะครับก็เรียกว่าเป็นแผนพลังงานตัวใหม่เข้ามาคงตรงกันข้ามกับคุณโจเลยครับก็เรียกว่าได้ทีเนี่ยขี่แพะไล่เลยนะครับโจมตีไม่พอนะครับเสนอนโยบายของตัวเองปุ๊บแล้วก็เตรียมเข้าท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคุณโจไบเดนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับเรื่องของราคาน้ำมันแพงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีการเร่งกำลังการผลิตนะครับในฝั่งสหรัฐอเมริกาให้เติบโตมากขึ้นอีกด้วยขณะนี้นะครับผลการผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะครับเป็น 12.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนะฮะเป็นครั้งแรกเลยครับก็เรียกว่าก้าวจะทำลายสถิตินะครับการผลิตน้ำมันสูงสุดบริการของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ครับคือฟังแล้วก็แอบแม่งๆนิดนึงนะครับเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนต่อต้านพลังงานพวกฟอสซิลพวกนี้แต่ว่าก็เกิดการเร่งนะครับผลิตพลังงานให้มากๆช่วงนี้ในการลดราคาให้ถูกลงนะครับหรือว่าลดทอนความต้องการที่มากมายแบบนี้ครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยยังไปคุยกับอริเก่านะครับเช่นทางเวเนซุเอลานะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยคว่ำบาตรเขาซะยับเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหงายบาตรแล้วนะครับมีการยกเลิกการคว่ำบาตรนะครับทำให้น้ำมันของเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับก็จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยฮะซึ่งก็มีการจ่อจะนำเข้านะครับเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันนะฮะปัจจุบันเนี่ยส่งน้ำมันไปอเมริกาประมาณ 150,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเมื่อเทียบกับตอนก่อนคว่ำบาตรเนี่ยที่ 500,000 บาร์เรลต่อวันครับซึ่งในฝั่งของบูมเบิร์ดแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับเวเนเนี่ยก็ส่งไปถึงอเมริกาเนี่ยประมาณ 500,000 บาร์เรลตามเดิมนั่นแหละและรัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็ได้ทำการเจรจากับเวเนเป็นระยะเพื่อการนี้เลยครับและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำการเจรจานะกับทางอิหร่านอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าหวังคลี่คลายความตึงเครียดทั้ง2ฝ่ายนะมีการปล่อยตัวพลเมืองอเมริกันนะครับบางรายที่ถูกอิหร่านเนี่ยควบคุมเอาไว้ครับแล้วก็มีการยกเลิกการอายัดทรัพย์สินต่างประเทศของอิหร่านบางส่วนด้วยครับก็ต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทะเลาะกันยับนะครับเรื่องปัญหาของนิวเคลียร์นั่นเองแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าหงายบาตรอีกแล้วครับในขณะเดียวกันนะครับการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยนะฮะเพิ่มเป็น2ล้านบาร์เรลต่อวันครับก็ราวกับว่าเหมือนไม่มีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นอีกแล้วครับราวกับว่าปัญหาเรื่องของพลังงานราคาแพงนี่นะครับจะทำให้อเมริกาเนี่ยต้องทำการผ่อนปลนนะเข้าไปคุยกับคู่อริเพื่อเอาปัญหาแก้อันนี้เฉพาะหน้าให้ได้ก่อนในทางกลับกันเนี่ยก็เป็นการฟื้นฟูนะครับคู่อริเนี่ยให้มีศักยภาพมีเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศมากขึ้นด้วยทั้งอิหร่านทั้งเวเนครับก็เรียกได้ว่าบาดแหกกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าที่เด็ดดวงไปมากกว่านั้นนะครับก็คือโปรเจกต์น้ำมันที่อลาสก้านั่นเองอันนี้ถือว่าเรียกเสียงฮือฮาเลยนะครับจำได้ไหมครับว่าโปรเจกต์นี้นี่นะฮะเป็นโปรเจกต์ที่สมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์จะทำจะขุดเจาะนะครับและคุณโจไบเดนเนี่ยก็ทำการยกเลิกไปแต่วันนี้เนี่ยเหมือนจะโอเคซะแล้วครับและซึ่งการตกลงครั้งนี้นะครับในฝั่งของทางเดอะวอชิงตันโพสต์นะครับทำการออกมาแซวเลยนะครับว่าคุณโจไบเดนทำแบบนี้เนี่ยนะครับคนด่าทั้งสองฝ่ายครับก็คือฝ่ายรักโลกที่เป็นแฟนคลับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับด่าเละเทะนะครับไหนบอกว่าจะเซฟหมีขั้วโลกไงการไปขุดเจาะตรงนี้นี่นะฮะโลกร้อนแน่นอนครับและในฝั่งของคนที่เป็นสายขุดเนี่ยนะฮะในฝั่งของคนที่เป็นสายน้ำมันก็บอกว่าเฮ้ยผลิตมาทำไมเราเดี๋ยวก็มาแข่งขันกันใหญ่สิก็เรียกว่าโดนด่าทั้งสองฝั่งเลยนะฮะโปรเจกต์อันนี้มีชื่อว่า The Willow Project นะครับซึ่งเป็นโครงการขุดเจาะน้ำมันในตรงอลาสก้าครับแน่นอนว่าโปรเจกต์นี้ถูกถกเถียงกันอย่างหนังหนวกนะครับเพราะว่านักสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ยอมเลยครับมีการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าถ้าไอ้โครงการเดอะวิลโล่โปรเจกต์เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการบ่อนทำลายความพยายามของอเมริกานะฮะในการรณรงค์ให้โลกทั้งโลกเนี่ยเลิกใช้เพลิงเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยชงมาเป็นอย่างดีไงหวานเจี๊ยบนะครับบอกว่าเฮ้ยเราจะรักโลกนั้นโลกสะอาดสิทธิมนุษยชนนะครับเซฟเดอะเวิลด์บาร์บาร์ก็ว่ากันไปแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนจะหักปากกาตัวเองซะเองครับคำถามคือถ้าทำแบบนี้แล้วใครจะเชื่อล่ะครับใครยอมทำตามแคมเปญนี้แหละฮะซึ่งบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยขุดน้ำมันได้อย่างมหาศาลนะอยู่ที่19ล้านบาร์เรลต่อปีเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าเงินทั้งนั้นนะครับจะเพิ่มการจ้างงานกว่า 2,800 ตำแหน่งนะครับแล้วก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 8.7 บิลเลียนดอลลาร์เลยทีเดียว
ซึ่งสมัยของคุณโดนทำเนี่ยก็ทำการอนุมัติโปรเจกต์นี้ไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกครับโดนคัดค้านใบอนุญาตครับเพราะว่าเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับซึ่งไอ้โปรเจกต์นี้นะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ถูกต่อต้านจากนักสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นคือไอ้โครงการเนี่ยจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมามากถึง278ล้านเมตริกตันนะครับในช่วง30ปีตามอายุของโครงการครับซึ่งเทียบเท่านะครับการเพิ่มจำนวนรถยนต์บนท้องถนนของอเมริกาเนี่ยปีละ2ล้านคันเลยทีเดียวอีกอย่างนะครับบรรดานักสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองว่าไอ้โครงการเนี่ยไม่สอดคล้องนะกับคำมั่นสัญญาของคุณโจไบเดนที่เคยประกาศเอาไว้นะครับอีกทั้งนะครับในฝั่งของตัวกรีนพีซเองที่เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกนะครับก็บอกว่าโครงการนี้เป็นการระเบิดคาร์บอนนะครับที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งเรียกว่าไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ยับนะครับแล้วก็ใกล้จะเลิกตั้งแล้วเนี่ยไม่รู้โปรเจกต์นี้จะโดนต่อต้านประท้วงมากแค่ไหนและจะส่งผลต่อฐานเสียงคุณโจไบเดนในครั้งต่อไปหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นว่าไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันที่คอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะครับและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับใครที่ตั้งใจฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกนะฮะให้กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างนี้นะครับจะมีพรีเมียมคอนเทนต์เสิร์ฟกันแทบทุกวันเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับและสุดท้ายนี้ถึงนี่นั่นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ